ทีเด็ด EGE วางแผนพิชิตจีนกำหนดแท็กติกซ้อมเข้มเต็มที่ 100% ในขณะที่นิโคลัสมิเคลสันเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเอ๊ะแบบนี้หรือว่าจะมีข่าวใหญ่ส่วนเดอะตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนให้สัมภาษณ์พร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนรู้ว่าเกมนี้ไทยต้องการ3แต้มเต็มมุ่งมั่นสู้สุดใจทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แหนมโล่งเปียพงษ์ยิงครับว่าความพร้อมของเรานั้นเราก็มีพร้อมพอสมควรนะครับสถิตินั้นมีไว้ถูกทำลายนะครับทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะเป็นรองก็ตามนะฮะแต่ผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของนักบอลทีมชาติไทยเราถึงแม้จะมาเยือนแบบนี้นะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กของเรานั้นจะสามารถโค่นจีนในบ้านได้ครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของทีมชาติไทยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอัปเดตการฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสุภชัยใจเด็ดครับลงสนามและเป็นตัวความหวังนะครับในขณะที่อีชิอิครับโอ้โหนี่วางหมากแบบเข้มข้นเลยครับวางแท็กติกแบบจัดหนักจัดเต็มใส่แบบเท่าที่มีอยู่ครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดโอ้โหนี่แหละครับวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ครับทีมชาติไทยเรานับถอยหลังนะครับอีก2วันเท่านั้นนะครับเราจะเข้าสู่เกมการแข่งขันแล้วนะครับนี่วันที่4 5และ6เนี่ยเราจะแข่งขันกันจริงเวลา 1:00 นตามเวลาบ้านเรานั่นเองนะครับเราจะต้องเก็บชัยชนะ3แต้มนี้มาให้ได้นะครับมีความหมายสุดๆเลยนะครับนี่แหละครับบรรยากาศดูสีหน้าสีตาทุกคนมีความมุ่งมั่นมากๆนะครับบรรยากาศอากาศเนี่ยก็สัก20กว่าองศาเท่านั้นนะครับไม่หนาวไม่ร้อนกำลังดีเลยนะครับวิ่งได้ปุ๊ดปาดปุ๊ดปาดนะครับและนี่ครับนักเตะแบบฟูลทีมชนาทิพย์สงกรสินธีรสินแดงดานะครับดูอากับอาการของชนาทิพย์แล้วเนี่ยน่าจะสบายไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรติดตัวมาแล้วนะครับขณะที่ธีรสินเนี่ยฟิตยิ่งกว่าฟิตซะอีกนะครับนี่คือการติดทีมชาตินะครับในยุคของอิชิอิยุคนี้แหละครับต้องดูว่าจะใช้งานมากน้อยขนาดไหนในเรื่องของการลงรายละเอียดแท็กติกเนี่ยตอนนี้ลงรายละเอียดแท็กติกครบถ้วนสมบูรณ์แบบหมดแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่ว่าอิชิอิจะไว้ใจใครในการส่งผู้เล่นตัวจริงลงสนามนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านของโค้ชผู้รักษาประตูเนี่ยว่าการเลือกตัวผู้เล่นนะครับในการเข้ามาติดทีมชาติของมือ3เนี่ยนะครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเขาบอกว่าเขาอยากให้โอกาสกับผู้รักษาประตูทุกคนคนใหม่ๆนะครับประเทศไทยมีผู้รักษาประตูเนี่ยเจเนเรชันใหม่เนี่ยมีฝีมือเยอะมากทุกคนอยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วก็ควรจะได้รับโอกาสนะครับและตอนนี้ก็คือสมพรยศนั่นเองนะครับก็เลยเห็นการฝึกซ้อมของผู้รักษาประตูที่เข้มข้นนะฮะเอาละครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการวิ่งสปรินต์สปีดนะครับโอ้โหมาแบบใส่หนักใส่เต็มแล้วครับใส่กันหมดนะฮะนี่ฮะเจริญศักดิ์ครับคาดว่าน่าจะได้เห็นนะเจริญศักดิ์ไม่ตัวจริงก็ตัวสำรองครึ่งหลังนะครับได้เห็นแน่ๆสุพนัทพีระดลไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วครับพร้อมทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์ด้วยนะครับแต่ก่อนบทสัมภาษณ์เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดเลยนะครับนิโคลัสมิเคลสันครับกองหลังทีมชาติไทยในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยนะครับเดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้มาเล่นนะรอบนี้นะครับมาเชียร์และให้กำลังใจนะครับแล้วก็ธุระส่วนตัวด้วยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมาเอ๊ะมาคุยเรื่องมาไทยลีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องยืนยันตรงนี้นะเจ้าตัวเนี่ยมาในเรื่องของธุระส่วนตัวกลับมาหาคุณแม่นะครับแล้วก็มาเรื่องน่าจะเป็นรายการฟุตบอลออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาร่วมกิจกรรมด้วยทำนองนั้นนะครับแต่ก็มีรายงานต่อมานะครับว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากจะมาให้กำลังใจเพื่อนๆทีมชาติไทยในนัดที่เจอกับจีนและแน่นอนนัดที่เจอกับสิงคโปร์ด้วยก็จะอยู่แล้วให้กำลังใจนักฟุตบอลทีมชาติไทยเพื่อนร่วมทีมนั่นเองนะครับอ่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีบทสัมภาษณ์นะครับล่าสุดจากพ่อตุ๊กเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของสุพนัทเหมือนตาสุพโชคสารชาติมาฝากกันด้วยอ่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับพูดถึงทีมชาติไทยชุดนี้หน่อยครับผมครับทีมชาติไทยชุดคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับที่จะมาแข่งกับประเทศจีนนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะ
คุณนนท์พันธ์ล่ำซำนะให้ความสำคัญไปอย่างมากนะครับก็คือได้รับความกรุณาจากสี TOA ที่เราเช่าเหมาลำมานายกก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นะครับให้มีส่วนล่วงหน้าเดินทางมาดูสภาพในเรื่องของโรงแรมที่พักอาหารสนามฝึกซ้อมทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกต้องบอกเลยว่าคราวนี้ครบครันนะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนะครับทุกอย่างนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบรวมทั้งสภาพร่างกายของนักฟุตบอลที่บางคนอาจจะมีปัญหาบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสมบูรณ์99.99 สำหรับคนที่มีอาการบาดเจ็บนะแต่คนอื่นนั้น 100% เลยนะครับส่วนสภาพจิตใจไม่ต้องถามนะเด็กๆนั้นมีความพร้อมที่จะชนะจีนเพื่อจะนำ3แต้มกลับไปบ้านเราให้ได้นะครับทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบนะรอเหลือวันแข่งขันเท่านั้นเองตอนนี้แท็กติกทุกอย่างผมคิดว่าอิชิได้วางค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับก็เหลือแต่จุดเล็กๆน้อยๆที่มาปรับปรุงหรือว่าแก้ไขให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเกมในวันที่6นี้ที่จะเจอจีนสนุกแน่นอนและผมคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะต้องคว้าชัยชนะได้ครับครับมองจีนชุดนี้เป็นไงบ้างครับจีนชุดนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีการโอนสัญชาติมา 4-5 คนนะครับก็ทำให้ทีมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็นัดแรกเขาชนะเรามานะฮะความได้เปรียบมีมากมายเหลือเกินนะเล่นในบ้านคนดูเยอะนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมว่าความพร้อมของเรานั้นเราก็มีพร้อมพอสมควรนะครับสถิตินั้นมีไว้ถูกทำลายครับทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้ว่าในสถานการณ์แบบนี้เราจะเป็นรองก็ตามนะฮะแต่ผมว่าด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นของนักบอลทีมชาติไทยเราถึงแม้จะมาเยือนแบบนี้นะครับผมก็ยังมั่นใจว่าเด็กของเรานั้นจะสามารถโค่นจีนในบ้านได้ครับ3วันแล้วตอนนี้การปรับตัวเป็นไงบ้างครับครับสำหรับผมก็ไม่ค่อยได้ปรับตัวเท่าไหร่มากครับก็เหมือนปกติที่อยู่ครับที่อยู่ที่ประเทศไทยความพร้อมของทีมตอนนี้คิดว่าอยู่ในระดับไหนนะครับพร้อมที่จะเจอจีนแล้วดิก็แน่นอนครับทุกคนก็พยายามที่จะเตรียมร่างกายเตรียมสภาพทีมให้พร้อมที่จะเจอจีนครับเพราะว่าเราก็หวังที่จะชนะเขาอยู่แล้วสถิติช่วงหลังในการมาเยือนจีนของไทยนี่ถือว่าผลงานค่อนข้างดีครับส่วนใหญ่เราจะไม่ชนะก็มีแต้มกลับออกไปคิดว่าครั้งนี้จะเป็นไปแบบนั้นอีกไหมครับเพราะว่ามันสถานการณ์มันก็อาจจะแตกต่างกันครับเพราะว่าเรามาเพื่อที่จะชนะแล้วก็ต้องพยายามที่จะคว้าแต้มให้ได้ครับเก็บ3แต้มให้ได้แต่ว่าการเล่นที่ส่วนใหญ่ของจีนนี่เขาแพ้แค่ครั้งเดียวแล้วก็แพ้อุรุกวัยด้วยซึ่งเป็นทีมนอกเอเชียนอกนั้นคือเขาไม่เคยแพ้เลยกับทีมจากเอเชียด้วยกันคิดว่าตรงนี้เราหนักใจไหมครับสำหรับผมไม่ได้คิดมากเรื่องสถิติหรือว่าอะไรครับเพราะว่าฟุตบอลมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจุบันอยู่แล้วพี่เกมนี้แบงค์ตั้งเป้าไงบ้างครับก็แน่นอนครับเราก็ตั้งเป้าที่จะชนะจีนให้ได้ครับอีก2วันจะถึงการแข่งขันแล้วมองทีมชาติจีนยังไงบ้างคะก็จีนก็เป็นทีมที่เล่นได้ดีครับแล้วก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็น่าจะเป็นงานยากของไทยอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับเราก็มีเป้าหมายที่จะชนะจีนให้ได้อยากจะยิงประตูจีนสักครั้งไหมครับหลังจากที่ยิงเกาหลีอะไรก็แน่นอนครับถ้ายิงไม่ยิงไม่รู้ครับแต่อยากชนะที่กำลังจะแข่งขันกันนี่ยังไงบ้างคะก็จริงๆส่วนตัวโฟกัสกับทีมมากกว่าครับทุกคนก็โฟกัสกับแทคติกของโค้ชที่จะใช้แล้วก็วิธีการที่เราจะเล่นกับจีนมากกว่าส่วนตัวก็คิดว่าไม่ได้โฟกัสที่จีนมากเท่าไหร่จากญี่ปุ่นแล้วตามมาถึงทีหลังเพื่อนนี่จะทำให้เราเริ่มต้นช้ากว่าเพื่อนไหมครับก็ส่วนตัวก็ไม่หรอกครับเพราะว่าผมก็อยู่ในทีมชุดนี้มาตลอดอยู่แล้วแล้วก็โค้ชก็ทำงานด้วยกันมาตลอดอยู่แล้วนะการที่มาทีหลังก็ไม่ส่งผลอะไรอีกแล้วพอรู้แท็กติกของโค้ชดีแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดีเลยฤดูกาลนี้1ประตูแล้วก็6แอสซิสต์รวมทุกรายการเพิ่งแอสซิสต์มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองคิดว่าตรงนี้จะช่วยทำให้มีความมั่นใจก่อนที่จะเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วเพื่อที่จะลุ้น3แต้มนะก็จริงๆมันก็มีความมั่นใจอยู่แล้วครับส่วนตัวก็พยายามจะทำผลงานให้ดีทุกนัดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเล่นในเกมระดับสโมสรหรือว่าทีมชาติก็โดยเฉพาะแมตช์นี้ก็พยายามเร่งฟอร์มตัวเองให้เพื่อทีมให้ได้เยอะที่สุดครับให้ทีมได้ประโยชน์จากตัวผมมากที่สุดก็เก็บ3แต้มให้ได้สถิติในการมาเยือนจีนในช่วงหลังของไทยถือว่าค่อนข้างดีคิดว่าครั้งนี้จะเป็นไปแบบนั้นอีกไหมครับจริงๆพวกเราก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจในทีมของเราแล้วแต่ว่าสถิติก็เป็นเรื่องของสถิติก็จริงๆมันก็ไม่มีเกมที่จะบอกว่าง่ายขนาดนั้นมันก็ไม่มีหรอกครับขนาดนั้นก็
ก็ต้องวัดกันหน้างานจริงแต่คิดว่าพวกเราก็มั่นใจที่จะมีคะแนนกับจีนครับเอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวดีๆนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ